สวัสดีครับผมเบลลิเฟอร์นี่คือเคนชิโร่พาร์ทที่6สกปรีแล้วว้าวเยี่ยมตกลงเจอพรมแดงนั่นไหมขอบใจมากลุงที่บอกเบาะแสผมจับคนร้ายได้ละพรมแดงที่ว่านั่นหมายถึงเลือดใช่ไหมลุงรู้ได้ไงที่ข้าทำก็แค่แง้มดูอนาคตอันใกล้ทีนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังล่ะอ๋อคือเป็นหมอดูแล้วลุงบอกว่าลุงเห็นอะไรนะเห็นดาวใช่ป่ะใช่แล้วเป็นดวงดาวแห่งโชคชะตาที่ทรงพลังดาวแห่งโชคชะตางั้นเหรอข้าเห็นดาวโดยไม่ต้องใช้สมุนไพรมาทางนี้เอาเรียกกูเข้าร้านเฉยเลยเฮ้ยจะพาไปไหนเนี่ย ที่นี่คือร้านขายเครื่องรางเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมธุรกิจกับเจ้าเอาไอ้เหี้ยสรุปจะขายของ ร้านขายเครื่องรางงั้นเหรอนี่ลุงเป็นหมอดูเนี่ยใช่แล้วข้าเป็นนักพูดให้คนสบายใจมันเป็นงานอดิเรกงานของข้าคือขายเครื่องรางมึงมาช่วยขายที่เมืองไทยดิเมืองกูอยากได้รางรถไฟมากเลยไอ้เหี้ยคนละรางกันมาทำไมใกล้ข้าจะเล่าเกี่ยวกับทาลิสมันให้ฟังโอ้โหสรุปคือเปิดช็อตแล้วก็จะแนะนำร้านขายของใช่ไหมคือถ้าบทพูดคุยกันเยอะเกินไปนอกเรื่องนี่ผมจะตัดทิ้งจริงๆนะเว้ยทาลิสมันคือพาหะแห่งดวงดาวโอเคกูตัดเลยแล้วกันพอผมจะกดข้ามไปรัวๆเลยนะครับพอคุยกันเสร็จผมก็จะเริ่มอัดจากตรงนั้นโอเคตัดโอเคเหี้ยกว่าจะหมดไปแล้วเสียเวลาทำมาหาแดกโคตรกินเวลาเลยโอเคเอาเงินไปให้รถป้าคิดถูกแล้วที่กดข้ามแม่งยาวชิบหายแล้วไม่มีเหี้ยเลยสาธยายเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับดวงดาวสรุปง่ายๆก็คือมึงมีร้านขายเครื่องรางเออแค่นั้นแหละเฮ้ยป้ายังอยู่ที่เดิมปะวะยังอยู่เว้ยเฮ้ยอยู่ตรงข้ามจุดเซฟเลยโอเคป้าเอาเงินมาคืนละป้าไม่รู้จะไปไหนได้แต่ยืนงงเครียดไม่มีเงินซื้อข้าวแดกโคโร่นี่ครับป้าเอามาให้ละดีใจไปดิโอ้โหพ่อหนุ่มอุตส่าห์ไปเอาคืนให้ป้าเลยเหรอเนี่ยอาริงาโตะขอบใจมากจ้ะพ่อหนุ่มขอบใจมากจริงๆป้าจะได้มีตังค์ซื้อข้าวแล้วเอาจะกันแล้วเฮ้ยเคนชิโร่เจ้าพยายามจะทำอะไรวะไอ้โจรเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วนะเว้ยคิดจะทำให้พวกข้าดูเป็นไอ้โง่อย่างนั้นเหรออ้าวเฮ้ยอุตส่าห์ช่วยข้าจำเป็นต้องเอามาคืนคุณป้าชายผู้นี้เป็นคนไปเอาถุงเงินมาคืนให้กับป้าเองน่ะกับตันจักรแล้วเดี๋ยวป้าช่วยพูดหน่อยเฮียนี่แม่งงี่เง่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยป้าสังว่าชุดตั้มติดกูเลยป้าอย่ายุ่งนะไม่ว่ามันจะเป็นโจรหรือไม่ใช่แต่เจ้าละเลยคำสั่งของข้าแล้วแอบหนีไปด้วยพละกันไปก่อกวนความสงบสุขเจ้าต้องได้รับโทษเอ้าไอเวนมึงอยากจะโดนด้วยอีกคนหรือไงไอจักรแล้สักทีนี่ไหมเนี่ยเฮียนี่คนโอทัวจริงอะไรกันน่ะสัญญาณเตือนภัยพวกมันมากันแล้วกองทัพเดินไปต้องรีบไปที่รั้วชาวเมืองกำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้ารออยู่ตรงนี้จนกว่าข้าจะไล่พวกมันไปจนหมดเข้าใจไหมมึงจะให้กูยืนเฉยจริงเหรอ ไอ้กองทัพที่เจ้าเคยเล่าให้ข้าฟังนี่นะไปแล้วป้าบทบาทของพลเมืองดีคือต้องเสือกให้ถึงที่สุดอยากรู้มันมีเรื่องอะไรกันถ้ามึงจะโปมาขนาดนี้กูว่าได้สู้กันแน่ๆครับมันก็คงจะอย่างนี้ทั้งเกมอ่ะคุยยาวสลับสู้ยาวอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เหรอไอ้จักรแล้อยู่ไหนอ่ะกัปตันขึ้นไปข้างบนแล้วครับไปกำกับการระวังภัยโอเคขอผ่านด้วยโอ้ก็ได้ต้องยอมคิซาน่าอนุญาตแล้วนี่ว่าเราจะไปไหนก็ได้เอาเว้ยคัดซีนวะกำลังมีกองทัพมาบุกวางแนวป้องกันแจกจ่ายอาวุธไอกองทัพเฮียนี่น่าจะแกร่งไม่ธรรมดามันถึงได้ระวังภัยกันขนาดนี้เฮ้ยเร็วๆๆๆไปไม่มีเวลาแล้ววิ่งไปที่ติดตูดไปได้ไอเคียวโอมันยกกองทัพเดินไปของมันมาที่นี่แล้วเฮ้ยใครก็ได้ไปตามทหารทุกคนมาให้หมดสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเตรอาวุธครบมือแล้วมาประจำที่รั้วไม่ต้องล็อกเยอะแยะทำไมกูคนเดียวก็พอฮะอะไรวะไอ้เคนชิโร่มาทำหาอะไรที่นี่วะมาช่วยมึงไงกัปตันครับเห็นข้าศึกแล้วครับมานี่กัปตันหัวร้อนเฮ้ยมันมากันมากกว่าเดิมอีกเว้ยโอ้โหมาเป็นคันรถเย็ดเคยังกับแมดแม็กซ์โอ้โหนี่ตัวหัวหน้าเหรอใส่หน้ากากซะด้วยไอ้นั่นมันใครวะใส่หน้ากากมึงเห็นได้ไงว่าเคนชิโร่เฮียตามดีมากนั่นคงจะเป็นเคียวโอใครว่าเคียวโอ King of Ruin เคียวโอบ
บอสแน่ๆกัปตันครับมีรถสองคันแตกแถวออกมามุ่งตรงมาที่ประตูเมืองครับอะไรวะมันจะแหกหรือวะมันต้องเตรียมการพอสมควรนะไม่งั้นแหกที่นี่ไม่ได้หรอกพวกมันจะชนเราแล้วครับฟักมีไอ้เหี้ยชิบหายแล้วสั่งให้กาดทุกคนถอยออกมาเดี๋ยวนี้หนีเร็วโอ้ยยังดีนะถ้าไม่สั่งก็ไม่หนีวะปุ๋ยแหกว้าปิวไม่ต้องสั่งกูก็หนีอย่างเงี้ยไอ้จักกะแล้ยังปิวโอ้แม่งเล่นรถน้ำมันชนเลยบริดจ์เข้าอย่างนี้เลยนะครับโคตรพ่อมึงมากันทั้งหมู่บ้านโอ้ยเหี้ยแล้วงานช้างแต่กูว่าเคนชิโร่คนเดียวเอาอยู่พวกมึงคิดจะมาแห่ขันมากกันหรือไงยกพวกมาหาพ่อมึงเยอะแยะนี่ไอ้เฮียนี่แหละที่เป็นคนสั่งมันมาบุกอีเดนถึงหน้าประตูเลยวะแน่นอนอยู่แล้วเมืองที่อุดมสมบูรณ์ต้องตกเป็นที่ต้องการของพวกไวไลท์แต่มึงพลาดละเสือกมาวันที่เคนชิโร่อยู่เฮ้ยพวกมึงทุกตัวลงไปเราต้องหยุดมันอย่าให้มันเข้ามาในเมืองได้ครับผมเย้มีตายไปบางส่วนตายกับบาดเจ็บแค่เปิดตัวเคนชิโร่ช่วยหน่อยสุดท้ายก็ต้องขอให้กูช่วยบอกมาเลยโอ้เอาเว้ยเจ้ารีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคิซานะเธอน่าจะอยู่ที่บอดถ้าคืนโดนถล่มแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็เราเสร็จมันแน่เราต้องรีบลงมือทำอะไรสักอย่างข้ากับทีมงานจะดูแลตรงนี้เองส่วนที่เหลือฝากเจ้าด้วยเอาเว้ยเฮ้ยแม่งสู้อ่ะโอเคไปกับคิซานะไม่ไปช่วยสู้ไอ้เหี้ยทีเดียวจบเลยนะมึงขอผิดแล้วจักกะแล้มึงต้องพูดว่าเคนชิโร่ไปจัดการมันให้หมดแค่นี้จบเรื่องเลยเฮ้ยชาวเมืองไม่ตื่นเต้นหน่อยวะเข้ามาบุกนะเว้ยเขาจะล่อพวกมึงกันเนี่ยเดินกันชิวมากโอเคเราจะวิ่งไปหาคิซานะโดยไม่ต้องตัดต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกระหว่างทางจะเจอเหี้ยอะไรปะวะไม่น่าจะมีมั้งเพราะไอ้ขยะพวกนั้นอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วว่าแต่ทำไมต้องใช้ให้คนวิ่งไปบอกวะทำไมไม่โทรคุยกันหรือโลกมันเพิ่งโดนนิวเคลียร์เทคโนโลยีทุกอย่างเลยกลับไปเป็นศูนย์หมดตรงนี้ตรงนี้นี่ไงโบสเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยผิดทางไอชิบหาย ทางเข้าโบสมันอีกทางกูวิ่งออกมาข้างๆทำไมนี่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 ไหนเขากำลังรีบๆนี่เคนชิโร่หรือโซโลเคนชิโซโลหรือเปล่าเนี่ยโอเคกูจำได้ทางขึ้นมันอยู่ตรงนี้ขึ้นขวาไปแล้วกูต้องต่อคิวไหมวะเออแถวยาวแน่ๆเลยคงได้ต่อยชาวเมืองตัวแตกกันบ้างไม่มีใครต่อแถวแล้วยามศึกนะครับเฮ้ยเธอขอเข้าไปหาคิซานะหน่อยคิซานะอยู่ไหมเพิ่งจะทำหน้าที่เสร็จเธอบอกว่าจะพักนะมาพักเพิกอะไรตอนนี้เราเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินกัปตันจักกะแล้บอกว่ามีกองทัพเดนตายมาถล่มหน้าประตูรับทราบเดี๋ยวไปรายงานให้เร็วๆเลยให้ไวเลยน้องดำโอเคคิซานะยังอยู่เว้ยมึงก็รีบๆบอกดิว่าตะโกนบอกไปเลยเคนชิโร่เคนชิโร่ซังเคนชิโร่มีอะไรให้ช่วยเหรอเลขาฉันบอกว่าจักกะแล้ฝากรายงานผ่านมาเหรอใช่โอ้ยมึงใจเย็นนะพูดเร็วสถานการณ์ด้านนอกเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วจักกะแล้ใช้เวลาในการขับไล่กองทัพพวกนี้ไม่นานนักพวกทหารกำลังต่อสู้กันอยู่เลยประตูเมืองถูกทำลายแล้วพวกมันกำลังบุกเข้ามาในเมืองอะไรนะประตูเมืองถูกเจาะอย่างนั้นเหรอจักกะแล้กับทหารของเขากำลังต่อกรกับกองทัพของเคียวโอขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละแบบนี้ก็แย่ละเพราะถ้าประตูถูกเจาะชาวเมืองจะตกอยู่ในอันตรายขั้นสูงสุดใช่แล้วเพราะข้างในมันอันตรายงั้นก็ตามนั้นเคนชิโร่ข้าขอแนะนำให้เจ้ารีบหนีไปเช่นกันไม่มีเหตุผลที่เจ้าต้องมาร่วมชะตากรรมในครั้งนี้ว่าแต่เจ้าจะเอายังไงต่อข้าจะรีบอพยพเด็กๆออกจากเมืองต้องพาพวกเขาไปที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องปกป้องพวกเด็กๆต่อให้ต้องฝ่าศึกสงครามเพื่อพวกเขาปลอดภัยข้าก็จะทำโอ้โหแม่งโคตรคนดีเลยไล่กูไปด้วยน่ารักจริงๆสวยดีมีเมตตาแต่มึงอย่าหวังเลยว่าคนอย่างเคนชิโร่จะหนีข้าจะทำตัวให้มีประโยชน์เข้าไว้อะไรนะคุณเคนชิโร่เจ้าเป็นคนพูดเองว่าข้าเป็นชาวเมืองนี่แล้วข้าไม่ถอยหรอกอ๋อเอาวะ
แบบนี้เขาเรียกว่าใจแลกใจเว้ยคีซาน่าเชื่อใจเราเราก็จริงใจกับเธอแล้วกูก็ต้องวิ่งกลับไปเสียเวลาไหมเนี่ยเอาเอ้ยทางลงอยู่นี่เคนชิโร่หรือเคนชิหลงวะโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปมึงไม่เอาโทรศัพท์คุยกันหรือมีระบบติดต่อกันให้มันรวดเร็วกว่านี้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามึงต้องให้ม้าด่วนวิ่งอย่างนี้ตลอดช้านะเนี่ยเป็นกูก็บุกได้มึงอย่างเงี้ยกระจอกมากแหกเข้ามาแบบที่พวกมันทำอ่ะถูกต้องเลยในนี้มันมีเด็กเลยเราต้องรีบจัดการเพราะข้างในมันอันตรายข้างในอันตรายแล้วตอนนี้ข้างนอกอันตรายยิ่งกว่าโอ้ยลงไปนอนกองกันเพียบเฮ้ยเป็นไงวะไทยมุงโอ้นี่เจ้าคือแชมเปี้ยนจากศึกดวลเดือนนี่แต่ก็ข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าจะต่อสู้กับไอ้พวกนี้ไหวไอ้พวกนี้มันโหดนะโหดแค่ไหนวะพร้อมไหมล่ะเฮียไม่พร้อมได้ไงไม่พร้อมกูจะมาเหรอมาตอนนี้พวกเรากำลังถูกย้ำเละขอฝากความหวังไว้ที่เจ้าด้วยนะมึงว่ามาไหนไอ้ที่ว่าโหดกองทัพเดนตายกันเหรอมึงเข้ามาเลยเดี๋ยวรู้ใครโหดกว่ากันใจแอนนี่สอาร์มอร์เพอร์ฟูดานอโอเคต้องชาร์จแอทแทกใส่มันง่ายๆเปิดก่อนได้ไปเยอะเฮ้ยโอ้โหแม่งมันต้านหมัดรัวกูได้ถอดเสื้อสู้เลยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งปิวอะเฮียโหดสัตว์เจาะไงวะเฮ้ยอย่าเกะกะได้ไหมเราโหไม่ระคายเลยไม่ระคายผิวมันเลยโอ้ยเฮียเดี๋ยวไว้ทีหลังเลยมึงอะเอาเฮียนี่ก่อนเชือดไก่ให้ลิงดูสับลงไปฝ่ามือแยกคู่ขาจากสำนักหวังปี้หมาต้องต่อทีเผลอมันเผลอจับเลยนี่นะมึงได้แล้วใส่ทันทีเอ้ยตัวใหญ่นักใช่ไหมฝ่ามือล้มควายเสื้อกูกลับมาแล้ว ยิงหาพ่อมึงเหรอเตะตัวแตกไอ้สัตว์งงที่อะไรครับตาไฮครับ ไปเตะตัวแตกโอ้ยอย่าเตะตัวแตกเช่นกันจัดไปชุดเฮ้ยอ้าวตายแล้วอะไรวะใจสอชิบหายเฮ้ยยิงเหรอเดี๋ยวมีสกิลมันต้องใช้มามึงยิงมาเอาดินั่นแหละมับเข้าให้เอาไปส่งคืนเจ้าของแม่นยำและหำใหญ่งายท้องไอ้พวกเล่นอาวุธยิงมั่วซั่วลูกดอกนั้นคืนสนองมันก็ฆ่าทหารฝั่งเราเหมือนกันไอ้เวนเอ้ยไอ้จักรแลงไม่ยิงมันบ้างมึงถือมานานแล้วนะไอ้ปืนเนื้อปังเนี่ยเฮ้ยลุงมันฆ่าลุงเหรอเจาะหน้าแต่ใส่สูตรมึงจะพังแล้วมึงจะทางการมองสักอย่างปล่อยเข้าไปไอ้ซาแล้วเร็วมึงจับลุงไว้ทำไมวะเอาละเจ้านั่นแหละวางอาวุธทำตัวน่ารักเข้าไว้จะได้ไม่ต้องมีใครตายให้มีต่อรองเฮ้ยแข็งใจไว้นะตาลุงข้าสาบานข้าจะช่วยเจ้าออกมาอย่าหน้ากับตันไม่ต้องเป็นห่วงข้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเมืองของเราเฮ้ยแม่งหักแขนโชว์เลยโอ้โหแม่งสงสารลุงว่ะไม่เขายังไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนเลยไอ้เวนเฮ้ยไม่เอาหน้าอย่าบ่นนักเลยจะคล่องใจนักข้ามีนามว่าทาก้าเป็นสมุนมือขวาของท่านเคียวโอและเจ้าต้องเคารพชีวิตของพวกเจ้าทุกตัวเป็นของข้าหมดแล้ว ทาก้าสมุนมือขวาแห่งกองทัพเดนไปเฮียเศษเดนจริงๆพวกมึงเนี่ยไม่มีใครเป็นของเจ้าทั้งนั้นข้าไม่มีวันรับคำสั่งจากเจ้าเจ้าคิดเหรอว่าขัดขวางพวกเราได้แค่ครั้งสองครั้งแล้วจะโค่นกองทัพเดนตายของพวกเราได้เฮ้ยข้าเกรงว่าพวกเจ้าเกมซะแล้วล่ะเฮ้ยแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะสหายเมืองนี้เป็นของพวกเราแล้วอีกข้างนึงเหรอเฮ้ยอย่าทำลุงนะเว้ยลุงเป็นแค่พลเมืองแกแล้วเจ้าได้ยินที่ข้าพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้วางปืนลงซะถ้ายังอยากให้ตาแกนี่มีชีวิตเฮ้ยอ้าวไปแล้วอีกข้างว้าโอ้ยเห็นแล้วเจ็บแขนไงต่อไปจะหักอะไรดีนะก็ได้วะยอมละไอ้ลุงแม่งคงคิดในใจมึงน่าจะวางตั้งนานละ
เหี้ยหักสองข้างเลยนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นนี่สิว่าฮีโร่ตัวจริงค่อยสมเป็นหัวหน้ายามแห่งเมืองอีเดนเฮ้ยข้าทำตามที่เจ้าขอแล้วปล่อยตาลุงไปโอ้ได้สิดีมันยังปล่อยนะลุงเป็นไงบ้างกัปตันกัปตันอ้าวไอ้เหี้ยโคตรเลวโอ้ยเป็นรูโอ้โทษทีปืนลั่นข้าเล็งหัวแต่ดันโดนท้องว่ะแขนสิมึงโอ้โหทะลุเลยแม่งฆ่าคนเป็นผักปลาเฮ้ยจะแกล้งแล้วเว้ยอ้าวไม่ทันแม่งไวกว่ากัปตันข้ารู้เจ้ากำลังทำหน้าที่แต่มันยังดีไม่พอชิบหายแล้วตายแน่มึงโดนระเบิดสมองงอมีคนช่วยอะไรอ่ะกูเองแหละไม่ใช่ใครที่ไหนพวกมึงน่ะตายแล้วแต่ยังไม่รู้ตัววอลเปเปอร์กูสวยไหมนี่แค่เดโมนะเว้ยใครอยากเจอของจริงมึงเข้ามาเลยพังงะถอยกันหมดข้าฟังเจ้าพลาดมามากพอแล้วรู้จักไหมเคนขวานซิ่งงั้นเหรอแล้วเจ้าเป็นใครล่ะข้าเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากจะเจอกับไอ้คนที่มาบุกที่นี่เคนชิโร่บอกชื่อกูทำไมเนี่ยไอสัตว์อุซาเกะเขารู้หมดเออให้มันทายเองดิเดี๋ยวไม่เท่เจ้ามาล่าคนเหมือนกันสินะฮ่าฮ่าฮ่าพ่อเพื่อนมึงเฮ้ยมารอบนี้แม่งคุ้มค่าว่ะยาเมทโอเคถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่ลองดีว่าไงนะข้าไม่ได้ต้องการมาต่อสู้กับเจ้าฮะอะไรวะเฮ้พ่อของดีเฮียฟังที่ตัวเองพูดเข้าซิอะไรมึงว่าไอ้หัวเขียวนี่ก็ไม่ใช่การต่อสู้แต่นี่คือการประหารหากใครท้าทายอำนาจมันจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเกิดเป็นขยะอย่าพูดมากดีกว่าว่ายังไงนะข้าอยากให้ทางเข้านี่มันสะอาดข้าไม่อยากให้มีขยะมากองอยู่ตรงนี้เยอะๆเดี๋ยวมันจะเหม็นโอ้ดูสิพวกเราไอ้หมอนี่มันตลกใช้ได้เลยว่ะแต่อีกเดียวเจ้าก็คงจะขำไม่ออกจัดการมันอย่าสั่งลูกน้องเงี้ยฉีกมันให้เป็นชิ้นๆเพราะกูไม่อยากสู้เองถ้าทางมันจะเก่งเอาเว้ยไอตัวไวไลท์แม่งจะเป็นอย่างเงี้ยชอบส่งลูกน้องมาตายก่อนมันเป็นประเพณีหรือไงวะถ้าลงมาสู้เองก่อนลูกน้องนี่คือพ่อมันจะตายใช่ไหมได้ใส่เลยทีบไม่โดนลุกนั่นเดี๋ยวหยอดหยอดมันมาเยอะมันมาเยอะต้องค่อยๆหยอดเฮ้ยหลังเข้าแหมจะตอดกูเหรอหมัดคู่ตัวแตกไปเฮ้ยหมัดคู่ตัวแตกไปทีบไอ้เฮียไม่ระคายเลยโอ้ยเขี่ยลูกน้องก่อนหมัดรัวแล้วถอยอย่ารัวยาวเฮ้ยหน้าไม้ไปซะแตกเขี่ยตัวเล็กรอตัวใหญ่เพื่อหมัดรัวหมัดวับวับส่งแขกตัวแตกตัวแตกอันกำแพงเฮ้ยทีบนี่หมัดแจกแบบทั่วถึงวัชชาเฮ้ยหลังอย่าครับอย่าไม่ได้แดกหรอกวัชชาไปอู้ไอ้เจี๊ยอ้วนแม่งยืนบังไอ้สัตว์บังจอมาตัวเฮ้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยหันหลังหรือว่าใส่หลังแล้วสกัดจุดนั่นแหละใส่เลยเฮ้ยฝ่ามือกระพือหนังไข่เออสะเทือนไปยังล่องดากเตะซ้ำก่อแตกยังไม่ตายมาตัวตายสิวะดีดกระเด็นเอาเป็นที่อะไรเนี่ยฮะไม่เอาแล้วเหรอเหยียบไข่แม่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าแตกเฮ้ยเฮ้ยตามเพื่อนมึงไปว้าวช้าเฮ้ยมันโดนที่อะไรโดนที่อะไรนั่นนั่นนั่นทะลึ่งละทะลึ่งละมึงมัดจำไว้ก่อนบอกว่าเฮ้ยเหี้ยหลังเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวฟิตไว้ก่อนฟิตไว้ก่อนได้แล้วเอาละโทษทีที่ให้นั่งรอได้ทุกคนอยู่แล้วฝ่ามือแยกภูผาจากสำนักหวังปี้หมาต่อไปก็มึงลัชชาทีนี้ละเสร็จกูมัดรั่วลัชชาดาวเหนือไปรั่วเพราะกลัวชิปแอนเดลเจ้าตายแล้วเจ้าตายตั้งแต่ชิปแอนเดลมาขายของแล้วทีนี้ตัวสุดท้าย
ต้องจัดหนักตัวสุดท้ายแล้วขอเชือกสวยๆให้เป็นบุญตาลูกพี่มึงหน่อยเอาละมองหูเจ้าคุณสมองดาวเหนือเสริมสร้างสติปัญญาโดนแล้วจะฉลาดขึ้นเพิ่มรอยหยักในสมองรอยหยักเยอะเกินไปตายอย่างเขียดบอกแล้วพวกมึงมาผิดวันเสือกมาวันที่เคนชิโร่อยู่ไงหลอนสิมึงเฮ้ยจัดว่าใหม่มากท่าสวยนี่วะชื่อวิชาอะไรวะฮอกุโตชินเคนอยากจะลองสักหน่อยไหมจริงเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเดี๋ยวข้าจะสาธิตให้เจ้าดู 2-3 วิก่อนเจ้าจะตายเจ้าต่างหากที่จะต้องตายดวงร้ายของเจ้าจะต้องสิ้นสุดในวันนี้ไอ้เขียวโอนั่งดูเฉยบนบัลลังก์มามึงเข้ามาเลยตัวป่ะไอ้เชี่ยแม่งมีปืนด้วยเคนชิโร่คีบกระสุนได้ไหมวะกูรู้มึงทำได้โอเคค่อยๆหยอดนั่นแน่มียิงมันหลบเว้ยงอผิวอ่ะเฮ้ยมัดรั่วเฮ้ยมีบล็อกนี่บล็อกทำไมเตะซ้ำครับผมโอ้ยเชี่ยหลบมีหลบมีผิวเว้ยโยกไปโยกมาอยู่ได้ไอ้สัตว์จั่วลมรัวๆครับระดับบอสอาช้าไม่โดนอีกเอ้ยไอ้เชี่ยนี่ก็หลบจังโดนแล้วแหกกาดครับแหกกาดสกัดจุดได้แล้วเสร็จกูกดไลค์ตบโอกหน้าสะบัดลูกตบดัดสันดานว้าสุดมึงสุดกูซ้ำเหยียบทีลุกเลยยังจะห่วงทรงผมเองนะง้อมันไวเว้ยข้าไวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้กูเพ่งสมาธิเฮ้ยมันยิงเฮ้ยเฮ้ยเคนชิโร่เฉยว่ะอย่าบอกน้ำมีฮาคิกระสุนมาแล้วเคนชิโร่กด X ยิ่งกว่าคีโนลีฟก็กูนี่แหละไปตายซะเฮ้ยตายหลังพ่อมึงสิอย่ามาทะลึ่งเฮ้ยสับแม่งรับได้เฮ้ยกดโอ้ยมันฝืนเว้ยไม่เกี่ยมีเกียร์บองเนี่ยจอระเข้ฟาดหางอัจฉาเต็มอกไปอู้มึงไปเล็มขนลักแร้ที่ไหนวะเคนชิโร่โคตรเนียนเลยมาลุกขึ้นมาไอ้เปรตนรกอะไรอะไรของพี่ครับมึงซอยเท้าทำไมฮะพ่อเป็นไก่เหรอมัดปุ๊บเฮ้ยบอกไม่นะต่อยแหกการ์ดงัดหน้าเขาให้เจ้าตายแล้วเจ้าตายตั้งแต่ย้อมผมสีเขียวแล้วไปอยู่หมดฤทธิ์ยังดูเหมือนเจ้านั่นแหละที่โชคร้ายที่เสือกมาท้าข้าสู้ได้ยังไงวะเจ้าคิดว่าเจ้าเหนือกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วเจ้ามันแค่ตัวตลกโดนเคนชิโร่สบประมาทไม่ตัวแตกไอ้พวกมินิบอสมันจะไม่ตัวแตกสงสัยเสียได้โมเดลที่ปั้นมาอ้าวเฮ้ยคิซาน่าเสด็จเว้ยจักกะละเคนชิโร่เคนชิโร่ซัดเรียบหมดแล้วไม่ปล่อยให้เล่นไม่แบ่งเพื่อนเล่นเลยเก็บหมดครับเคนชิโร่เจ้าจัดการคนเดียวเลยเหรอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้กูสู้ไม่ได้กูเก่งกระสอบนี่แหละไอ้เวนเอ้ยจักกะแล้วเฮ้ยมันออกเสียงว่าจักกะแล้วจริงๆนะเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยชิปหายแล้วอ้าวเสือกไปนั่งโดนเลยไอ้ตัวพ่อมันมาวะคิโอโอนั่นมันวิชาอะไรวะไอ้จักกะแล้วมึงตายแน่ๆโดนจี้จุดแล้วเคนชิโร่คลายได้อยู่นี่ว่าแต่ทำไมมันเดินมาจากฝั่งนั้นวะอ๋ออย่าเพิ่งทำอะไรศพมันจะมาเคลมศพเพื่อนมันคำถามคือทำไมไม่ตัวแตกหรือมันมีวิชาห่อก็ไม่ต้องอะเกะกะเอาเก็บไปและมันก็ไปไอ้ใครวะใส่หน้ากากผมสีดำมีวิชาฝ่ามือไม่รู้วะรอดูเคียวโอจะเป็นแค่ฉายาจักรแล้คงยังไม่ตายเพราะถ้ามันเอาตายคงล่างแหลกไปแล้ววิชาฝ่ามือสกัดจุดแบบนั้นตาเลือกเลยน้ำลายเยิ้มและพวกแม่งก็ไปนึกว่าต้องบวกกับลูกพี่มึงซะแล้วจักรแล้ได้โปรดเถอะตื่นมันอ่านว่าจักรแล้จริงนะเนี่ย
พูดจามรู้เรื่องร้องเป็นไก่นี่มันวีทัสนี่หว่าแจ็คก็แล้วเราต้องพาเขาไปที่คลินิกเดี๋ยวด่วนเลยว่ากันเถอะไม่คลายด้วยนิ้วหรอกเหรอกูคิดผิดเคนชิโร่ผมคิดเอาไว้ว่าเคนชิโร่จะเอานิ้วจี้แล้วก็หายอะไรเงี้ยอ๋อได้เงินด้วย 5,000 Shining Off อีกอ่ะซึ่งกูยังปลดล็อกไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้เซฟไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับว้าวเย่ยังติดลมครับติดลม